ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาครับการกุศลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะคะซึ่งใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันอาทิตย์ที่22ใช่ไหมมกราคมนะคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเราจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันรอบเช้าเนี่ย9โมงถึงเที่ยงและรอบบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะซึ่งเราจะมาพยากรณ์กันนะคะที่สตูดิโอแห่งนี้เลยนะคะอยู่ที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับก็จริงๆแล้วในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับหลายหน่วยงานก็รณรงค์กันในการรับบริจาคเราเองก็อยากจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของกำลังใจเล็กๆนะครับค่าครูทุกบาททุกสตางค์สำหรับคนที่เข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อตรวจดวงชะตาในครั้งนี้จะนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดเมื่อเช้าผมฟังข่าวนะครับหลายเขตพื้นที่ก็ทั้งหมด12จังหวัดเนี่ยครึ่งหนึ่งเขาบอกเริ่มสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่อีกครึ่งหนึ่งก็ยังมีประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ในช่วงวันที่16ถึง18เนี้ยก็จะมีข่าวคราวรอลุ้นกันนะฮะกับมรสุมลูกใหม่ที่จะเข้ามาว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงไรฉะนั้นยังนะครับปัญหายังไม่หมดหรือแม้กระทั่งท่าน้ำลดหมดแล้วการช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูอันนี้ก็สำคัญธุรกิจหลายคนก็เสียหายคุณภาพชีวิตก็เปลี่ยนไปจากเดิมฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนครับเปิดสกราชใหม่แบบนี้ใครอยากจะดูดวงชะตากันแบบสดๆหรือใครอยากจะเจอเราสองคนรวมถึงทีมงานเนี่ยก็ลงทะเบียนได้นะครับในวันอาทิตย์22มกราคมนี้ครับใช่ค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะและลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และอีก1เบอร์นะคะ0831997972นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ดูดวงด้วยได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์พรพลก็จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะอันนี้หนึ่งเรื่องเรื่องที่สองเรื่องที่สองหนังสือนะคะวันนี้นะคะก็มีหนังสือมาให้คุณผู้ชมนะคะ5ท่านด้วยกันท่านละ2เล่มนะคะกติกาง่ายมากเลยค่ะพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะรวมถึงถ้าอยากถามคำถามอะไรเข้ามาหรือพูดคุยก็ส่งเข้ามาในข้อความเดียวกันค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เราก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านท้ายรายการนะคะท่านละ2เล่มนะคะก็นะเป็นหนังสือชุดปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ก็หลักๆเลยผมพลิกดูแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากกรรมในเรื่องของหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาใครตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยชีวิตต้องเปลี่ยนแต่มีหลักการและวิธีคิดที่น่าสนใจจริงๆครับค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนที่024960493 024960494นะคะเอาละค่ะมาตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันอังคารที่9กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา 18:40 นโสดครับจะพบคนใหม่ไหมครับครับปัตตนิกาลีครับก็คืออย่างนี้ฮะแต่ว่าดาวอายุก็แต่ว่าประเด็นของคุณเนี่ยเคยเลยผ่านมันเกิดไปแล้วนะครับผมจะดูในช่วงอายุย่าง47ที่กำลังจะมาถึงคือต้องเรียนอย่างนี้นะเกณฑ์ความรักเนี่ยช่วงย่าง46กับพื้นชะตาเนี่ยลีลาในชีวิตใกล้เคียงกันคือปัตตนีเป็นกาลีก็จะเข้าทำนองรักเลิกๆดวงนี้จริงๆถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนเชียนะเพราะว่าทั้งโยงทั้งมรณะทั้งหินะและเป็นกาลีเนี่ยส่วนใหญ่เหนื่อยนะแต่ถ้าเกิดอยากจะมีการคบหาจริงๆเงื่อนไขเดียวเลยอัมมัสต้องมีตำหนิเท่านั้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณบอล นะคะวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24ค่ะเวลาบ่ายโมง55นาทีถามเรื่องของเงินสุขภาพความรักใช่เนื้อคู่ไหมแล้วก็ทำบุญอะไรดีครับถ้าประคบประคองกันจนเข้าช่วงย่าง37มีโอกาสที่จะตกร่องปล่องชิ้นและถ้าคนที่ว่านั้นมีเงื่อนไข4ข้อดังต่อไปนี้ถือว่าสมรูปสูงวัยกับคุณ 6-7 ปีหรือมีตำหนิหรือลักษณะคบหายังมีระยะห่างหรือว่าแฟนเนี่ยเดินทางตลอดและหรือสุดท้ายเขามีเชื้อสายต่างประเทศใช้เวลาเป็นตัวตัดรวมถึงคุณสมบัติเฉพาะเรื่องคู่ของคุณเป็นตัววัดครับค่ะการเงินสุขภาพเป็นไงบ้างคะอาจารย์แต่ดาวการเงินเสียอยู่ตอนนี้กรรมะกับกระดุมพระทั้งงานและเงินระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเป็นทรงนี้ถึง2ปีระวังซีขวาด้วยนะครับของคุณถวายชุดสังฆทานยาค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณทินนพันธ์นะคะเกิดวันที่25ธันวาคมปี05นะคะเวลาบ่าย3โมงตกงานจะค้าขายอะไรดีคะอาจารย์วันอังคารไม่ได้บอกเนาะค่ะ25ธันวา05บ่าย3เป็นวันอังคารนะครับเพิ่งจะเข้าช่วงย่าง55ฟังให้ดีครับการทำงานมี2อย่างคือสมัครงานกันลุกขึ้นมาทำอะไรเองหลังวันเกิดมาแล้วเนี่ยทั้งกรรมะและปุตตะซึ่งหมายถึงงานใหม่เนี่ยเป็นสีเลยนะครับฉะนั้นเกณฑ์โดยรวมเนี่ยเอื้อแต่ประเด็นคือจะทำอะไรค่ะแป๊บหนึ่งครับถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับสุขภาพเน้นนะครับการขายส่งเป็นหลักหรือขายแบบไม่ต้องมีหน้าร้านถ้าจะมีหน้าร้านก็ขอให้เป็นลักษณะที่ว่าไม่ต้องอยู่ติดถนนเส้นหลักนะสองกลุ่มนะอย่างที่เรียนส่วนในเรื่องของหมดแล้วหมดแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะใครที่ลุ้นหนังสือนะคะอย่าลืมชื่อแล้วนามสกุลด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดด้วยนะคุณจินตนานะคะเกิดวันที่11สิงหาคมปี21วันศุกร์นะคะเวลา4ทุ่มกว่าออกจากงานค่ะอาจารย์มาขายขนมทอดดีไหมคะทำอาชีพไหนดีคู่ครองจะมีไหมคะผมรับหัวอกอย่างเงี้ยผมเข้าใจผมเคยผ่านชีวิตแบบนี้มาแล้วแล้วตอนนี้คือกาลกินีมันจี้เรือนงานอยู่ไงความรู้สึกของเรามันก็ร้อนแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ประเด็นคือนอกจากคำว่าอาชีพที่คุณถามมันฉลกหรือไม่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือคุณทำอร่อยไหมด้วยหรือเปล่าแต่ประเด็นนี้เนี่ยของกินไม่เด่นนะในพื้นชะตาฉะนั้นไม่เชียร์และปีจรถ้าเป็นทรงเนี้ยผมยังไม่อยากให้เปลี่ยนหรือว่าลงทุนอะไรใหญ่ฝากไว้พิจารณาเหมือนกันฮะพระหัตถ์โสรสเลยนะเป็นมนตรีด้วยก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีธุรกิจเครื่องสังฆพันธ์ค่ะก็ใช่ปีจอนี้เกณฑ์งานมันเสียอยู่อดทนให้มากถ้าเป็นไปได้ขยับหันหน้าโต๊ะทำงานไปทางทิศอีสานหาอัญมณีพวกทับทิมมาสวมใส่ด้วยความระมัดระวังเล็กๆก็ได้ต่างหูแหวนนะแล้วก็สิ่งสำคัญคืออดทนให้มากครับคู่ครองจะมีไหมคะเกณฑ์ความรักของคุณต้องบอกอย่างนี้หนึ่งเรื่องลงตัวช้านะใช่แต่ว่าเราจะมาเนี่ยนะจะมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะมาแบบมีคนช่วยมีคนชงและในช่วงย่าง39นี้ถ้าคุณไม่ได้ไปลงทุนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนกับใครนะจากนี้จนถึงสิงหาเนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้าเจอในช่วงเวลานี้ถือว่าใช่โดยเฉพาะช่วงกลางปีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20ตุลาคมปี21นะคะวันศุกร์เวลา 15:15 นเคยถามก่อนหน้านี้แล้วนะคะเจอมิจฉาชีพหลอกจริงๆค่ะมีทางแก้ไขให้ดีขึ้นไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าผมเคยเตือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะคะคือในดวงชะตาของหายก็ได้ดวงคุณนะของหายก็ได้ถูกหลอกก็ได้และความจริงไม่ได้หลอกเฉพาะวิชาชีพเรื่องทรัพย์นะหัวใจก็เหมือนกันดวงเป็นอาจารย์คมนะคะวันนี้ไม่ได้วันนี้นอนเยอะ2ชั่วโมง คือในดวงเป็นแบบนั้นจริงๆตลอดชีวิตการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสได้ร่วมสร้างเมนบูรณะเมนพวกนี้ขอให้ทำแล้วก็ทำบุญลงศพก็ได้นะครับและที่สำคัญถ้าทรงดวงเป็นแบบนี้จำไว้หลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทหลีกเลี่ยงการให้ใครขอหยิบขอยืมหรือแม้กระทั่งความรักหัวใจดูให้ดีๆไม่ต้องรีบร้อนค่ะก็ระมัดระวังนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชันวิทย์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24เวลา 13:55 ครับเปลี่ยนชื่อวันไหนดีครับก็ดูในวันมงคลที่ผมบอกในช่วงท้ายรายการซึ่งวันนี้เราก็จะบอกกล่าวถึงช่วงสิ้นเดือนมกราคมแต่วันมงคลไหนถ้าตรงกับวันพระศุกร์ดีให้เลี่ยงไปใช้วันมงคลอื่นส่วนเวลาคงระบุไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาต้องมีบัตรคิวเอาเป็นว่าเลือกวันดีก็โอเคละนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภริตานะคะเกิดวันพุธที่17กรกฎาคมปี28เวลา 16:14 อยากจะรู้เรื่องของการงานและการเงินค่ะ 16:14 ปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับงานการเงินเป็นอย่างไรการีมจี้เรือนเงินปีนี้ในแง่ของการทำงานเน้นเรื่องคนนะครับระวังถูกแทงข้างหลังนะระวังถูกวางยาหรือว่าศัตรูที่มองไม่เห็นค่ะ
บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ถ้ามีโอกาสตักบาตรเอาอย่างนี้ดีกว่าบริจาคเงินอย่างที่ผมว่าไปละอีกอันนึงข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ทำช่วงนี้ได้เลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนปี38นะคะตีหนึ่งครึ่งจะเจอเนื้อคู่ตอนไหนคะลักษณะเป็นอย่างไรฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ผมถือว่าคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะโอ้ยเพิ่งย่าง22เองค่ะอย่างนี้ครับคือปีจรเนี่ยก็พอจะมีวุบวาบนะหวือหวาเข้ามาบ้างแต่ว่าเข้าย่าง23เนี่ยกาลกินีจะสัมพันธ์ถึงเรื่องปัตตานีเป็นกาลีเลยฉะนั้นเอาเป็นว่า1ไม่ต้องรีบดวงเนี้ยอาจจะเลยเลข3ไปแล้วแล้วก็ช่วงปี2ปีเนี้ยถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตคุณได้นะอันที่1 อันที่2คู่ของคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องของความเฉลียวฉลาดเด่นในเรื่องของการศึกษาแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศเช่นเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไทยแต่ทำงานอยู่ที่โน่นหรือเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่นี่แต่ทำเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ต้องรีบปี2ปีนี้เข้ามาก็จะเข้าทำนองรักๆเลิกๆครับนะคะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับจากคุณอะไรคะธเนศครับคุณธเนศนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่1พฤศจิกายน2512ครับเวลาเกิดค่ะเห็นบอกว่าเกิดตอนเช้าวันเสาร์ที่1นะครับปี5เห็นบอกว่าอันนี้คือหมายถึงว่าข้อมูลที่เรามีใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นปี5ของเช้าวันเสาร์หรือว่าปี5ของเช้าวันอาทิตย์นะครับอันนี้แหละปัญหาเอามาเดี๋ยวลองสอบดวงกันนะฮะ1พฤศจิกายน12เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันเสาร์ถูกมั้ยฮะถูกครับถ้าอย่างนั้นถ้าสมมุติฐานแรกเนี่ยถ้าฟ้าสว่างไปวันเสาร์คุณจะเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงเป็นคนละเอียดเป็นมั้ยอะไรนะครับคุณเป็นคนละเอียดมั้ยฮะไม่ครับไม่คุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมั้ยครับก็ไม่ครับผมไล่ไปเรื่อยๆนะคุณมีปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดไหมครับสายตาสั้นครับผมสายตาสั้นดวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานบ่อยครั้งไหมครับช่วงนี้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยคำนวณตลอดชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อยไหมเมื่อเทียบกับคนในรุ่นเดียวกันไม่ปล่อยมาเพิ่งมาปล่อยช่วงละสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเปลี่ยนกี่ครั้งละห้างานสี่ครั้งแล้วฮะสี่ครั้งแล้วเปลี่ยนโรเทตภายในบ่อยไหมฮะอะไรนะครับโรเทตภายในหน่วยงานบ่อยไหมฮะถ้าไม่ได้ย้ายออกจากบริษัทไม่ครับไม่ผมไล่ไปเรื่อยๆนะดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดเลยไหมครับอะไรนะครับหมายถึงการเงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาตลอดไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูอีกแบบหนึ่งนะยังพูดเหมือนเดิมปัญหาสุขภาพกระพุกสายตานะครับแล้วก็คุณเองจะมีปัญหาพวกทางเดินอาหารกับพวกภูมิแพ้บ้างไหมครับภูมิแพ้ไม่มีปัญหาครับทางเดินอาหารมีไหมฮะไม่ครับสุดท้ายปีจรเนี้ยย่าง48ตั้งแต่1พฤศจิกาที่ผ่านมาตอนนี้มีปัญหาเรื่องงานหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วหรือยังครับมีเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนแล้วเรื่องงานใหม่แล้วโอเคผมว่าเป็นอย่างที่คุณบอกแหละว่ารุ่งสว่างจริงๆแล้วน่าจะเป็นวันอาทิตย์ในดวงอะนะน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่แบบแรกที่ทายเพราะตอนแรกทายไปมันก็ผิดหมดเลยมันไม่เข้านะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมเป็นพนักงานเซลล์ครับเซลล์ค่ะจริงๆแล้วอาชีพที่ทำเนี่ยถ้าถามว่าของคุณมีการเดินทางไหมจอนไหมเดินทางตลอดเลยครับโชคดีตรงที่ว่าคุณไม่ได้อยู่กับที่นะครับคืออาชีพเซลล์เนี่ยถามว่าฉลกกระดวงหรือไม่ต้องทำงานหนักและในความหมายถ้ากาลีเนี่ยหมายถึงต้องจรต้องเดินทางจึงจะสมรูปนะครับแต่ปีนี้ถึงจะเปลี่ยนงานแล้วนะถึงจะได้ที่ใหม่แล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องทำตัวดีๆนะผมกังวลปัญหาในเรื่องของนายหรือว่าผู้บังคับบัญชาครับคือเกณฑ์งานมันเสียอยู่ของคุณปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำนะครับแล้วก็ดวงนี้ในเรื่องของ
ของความรักไม่ค่อยจะสมหวังไหมลงตัวยากไหมตอนนี้มีคู่หรือยังครับมี3คนแล้วครับแต่มันไม่ลงตัวถูกไหมใช่ครับ3คนหมายถึงว่าตั้งแต่ถอยหลังกลับไปดูในอดีตใช่ไหมหรือยังไงหรือว่าครบตอนนี้3คนก็ถอยหลังต้องพูดเลยคนละคนละ7 4 7 4 7 4โหโอ้ความจริงมันนะอายุความจริงเราก็อายุใกล้ๆกันนะคือเกณฑ์ความรักเนี่ยปัตตานีมันโยงมรณะและได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูดวงความรักผมทายแบบนี้นะโอกาสสุดท้ายที่จะลงตัวเนี่ยจะมีอีกรอบหนึ่งในช่วงย่าง49แล้วคุณต้องได้คนมีตำแหน่งนะฮะอาจจะเป็นแม่ม่ายนะครับหรือคนที่เคยใช้ชีวิตคู่ก่อนหน้าที่จะมาเจอเรานะย่าง49ยังมีโอกาสอีกครั้งส่วนงานเซลล์ก็พอทำได้แต่ว่าต้องเป็นการจรการเดินทางแบบนี้แหละครับค่ะอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุใช้รถใช้ถนนด้วยหรือเปล่าครับขับรถเองคือจริงๆในดวงนี้ไม่ได้ทายเฉพาะปีนี้หรอกนะเวลารถที่ใช้มีแผลมีรอยพวกนี้ให้ไปเคลมซะขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ตลอดชีวิตการทำงานเนี่ยถ้ามีโอกาสได้บริจาคโลหิตทุก3เดือนให้ทำแล้วก็เวลาไปถวายสังฆทานพระสงฆ์เนี่ยให้ถวายมีดโกนด้วยครับผมหาหลวงปู่ทวดมาบูชาหลวงปู่ทวดนะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาครับค่ะแล้วจะดีขึ้นไหมครับปีนี้ครับก็อย่างที่ผมเตือนเนี่ยเกณฑ์งานมันเสียอยู่แล้วมันก็โยงถึงเรื่องเงินตอนนี้สภาพคล่องคุณก็เหมือนกับตลอดชีวิตที่ผ่านมานั่นแหละรับซ้ายจ่ายขวาให้พ้นพฤศจิกายนนี้ไปแล้วค่ะนะผมกลัวเปลี่ยนอีกดอกจังเลยนะโดยเฉพาะช่วงประมาณเมษาเนี่ยก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วกันแล้วก็ระวังอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ครับผมค่ะนะค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นตัวอย่างในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดบางครั้งเกิดมาก็อาจจะไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนก็ต้องใช้เวลาในการสอบถามสอบดวงแต่เนี่ยโฟนอินมันสอบดวงได้แต่ SMS สอบไม่ได้ฉะนั้นข้อมูลเนี่ยใส่ไม้ครบใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยบอกให้ชัดเลยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะท่านต่อไปนะคะ SMS มาเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนปี09นะคะเวลา 17:45 น.ถามเรื่องของงานเงินสุขภาพคู่ครองดวงปี60มีหนี้สินด้วยครับโอ้ยใจเย็นๆนะคือปีที่แล้วนี่ปีของคุณเนี่ยตัดตามอายุย่างปีที่แล้วนี่คุณเหนื่อยจริงๆนะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องหนี้นะครับแต่ปีนี้พออายุย่างเปลี่ยนทักษะเคลื่อนหลายอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเอาเป็นว่าปีจรเนี่ยผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักถ้าไม่ได้ทะเลาะคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุตัวคุณเองก็ต้องระวังปีจรนี้ให้ซื้อมีดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องทำบริการถวายพระสงฆ์แล้วเหมือนกันฮะแก้เคล็ดด้วยการไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมใจค่ะเกิดวันพฤหัสที่15พฤศจิกายนปี05นะคะเวลาประมาณ 7-8 โมงเช้าถามเรื่องของความรักและโชคลาภค่ะพระรหัสบดีถูกต้องเสียงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เชียร์เพราะปีนี้อายุย่าง55ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดดวงนี้รับซ้ายใจขวาจริงๆเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ผ่อนบ้านผ่อนที่ดินก็ว่ากันไปความรักความสัมพันธ์ย่าง55นี้ถ้าเทียบกับช่วงถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้กรณีถ้ามีคู่นะครับปีนี้จะถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าใจกันมากขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่ช่วงนี้อาจจะมีโอกาสแต่เราอาจจะไม่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรวงนะคะเกิดวันจันทร์ที่24เมษายนปี07นะคะเวลาประมาณ 3-4 โมงเย็นสุขภาพโชคลาภนะคะมีโอกาสได้รถใหม่ไหมคะตอนนี้ย่าง53ใจเย็นๆเลยเมษาไปแล้วนะพันธุเป็นสีตั้งย่าง54 55ฉะนั้นไม่รอดนะฮะนะปี2ปีนี้ได้อยู่แล้วและอาจจะเป็นในช่วงอายุย่าง54ที่กำลังจะมาถึงนี้สุขภาพในพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังดีนะครับเน้นกลุ่มแรกก็คือพวกสายตาความดันระบบเลือดกลุ่มที่2พวกลำไส้ไขข้อแล้วก็ภูมิแพ้ครับค่ะเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะมาสุ่มผู้โชคดีจากในไลฟ์สดนะคะซึ่งตามกติกานะคะก็คือจะต้องกดไลค์กดแชร์
นะคะแล้วก็จะต้องตั้งสถานะให้เป็น public ด้วยนะคะในการกดแชร์เราจะได้เห็นแอดมินเราก็จะเข้าไปดูนะคะแล้วก็ต้องส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ถูกต้องชัดเจนมานะคะซึ่งผู้โชคดีท่านแรกในวันนี้นะคะก็คือคุณปาร์คนะคะนิภาชื่อนิภาสวัสดีค่ะอาจารย์เกิดวันที่7มกราคมปี2519นะคะเวลา 10:20 นาทีค่ะอาจารย์ถามเรื่องของงานกับเงินค่ะผมคุ้นชื่อผมจำได้นี่เป็นแฟนรายการที่เป็นคนไทยแต่ติดตามเราจากที่เกาหลีค่ะยังเคยมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับน้องที่เป็นลูก2คนเนี่ยชื่อคิมอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้น้องโตแล้วป่านนี้และทุกกิจกรรมก็จะมีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับเราอยู่เสมอนะครับเลยลืมคำถามเลยถามเรื่องงานกับเงินค่ะจ้ะกัมมะกับกระดุมพระเป็นกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าปีจรเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องและอาจจะเกิดผลกระทบจากธุรกิจที่คุณทำอยู่ตัวคุณปาร์คให้ผมไม่แน่ใจอยู่นู่นถ้าบริจาคในเรื่องของของกินนะอาหารการกินเด็กที่ยากไร้นะกองทุนเพื่ออาหารอะไรพวกนี้ขอให้ทำหรือว่าโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ก็ได้ครับนะคะอันนี้งานกับเงินเนาะหลักๆนะผมเป็นห่วงจริงนะตั้งแต่เข้าย่าง42มาเนี่ยค่ะนะครับก็ทำทั้ง2สิ่งนะจ๊ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็ในไลฟ์สดนะคะยังสามารถส่งเข้ามาได้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะคะทาง Miracle Channel TV นั่นเองแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4และ SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะร่วมรู้หนังสือนะคะวันนี้เราแจก5ท่านด้วยกันท่านละ2เล่มก็ใส่คำว่าหนังสือนะคะชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยหมายเลขเดียวกัน422-1606นะคะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ